สินค้าเอาเลทเนี่ยมันเป็นของแท้หรือว่าของปลอมกันแน่แล้วคนที่เขาเอามาขายแล้วบอกว่าเป็นของแท้เนี่ยเชื่อถือได้แค่ไหนแล้วนอกจากนั้นค่ะมันมีความแตกต่างจากสินค้าที่ขายอยู่ในช็อปใหญ่ยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ SM Mosนะคะแล้วนี่ก็คือช่อง Catzilla Mosค่ะหลังจากที่คลิปก่อนๆนู้นนะคะโมเซ่ทำคลิปเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นสินค้าเอาท์เล็ตนะคะทุกคนแล้วก็มีคำถามหลั่งไหลกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าสินค้าเอาท์เล็ตเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความแตกต่างจากสินค้าช็อปใหญ่ยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันค่ะทุกคนอย่างแรกเลยนะคะในเรื่องของร้านค้านะคะรับรองได้ว่าต่างกันแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่นะหรือว่าจะเป็นขนาดของร้านด้วยนะส่วนใหญ่แล้วค่ะเอาท์เล็ตเนี่ยเขาจะยกไปอยู่รวมๆกันนะคะเหมือนเป็น1หมู่บ้านที่ขายเฉพาะของเอาท์เล็ตเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีหลายๆแบรนด์นะคะที่อยู่ด้านในเนี่ยแต่ว่าทั้งหมดในนั้นจะเป็นของเอาท์เล็ตทั้งหมดนะคะจะไม่มีการมาปนกับสินค้าที่เป็นสินค้าแบรนด์ใหญ่เลยเช่นถ้าสมมติว่าถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนของการขายสินค้าเอาท์เล็ตค่ะมันก็จะเป็นแบบว่ามีเจสเอาท์เล็ตนะคะมีโค้ชเอาท์เล็ตนะคะแล้วก็มีกุชชี่เอาท์เล็ตนะคะมีแบบหลายๆสินค้าหลายๆแบรนด์นะคะที่เป็นเอาท์เล็ตเนี่ยก็จะมาอยู่รวมกันที่เดียวค่ะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปช็อปถึงที่เขานะคะคุณก็จะรู้เลยว่าสินค้าที่คุณซื้อมาเนี่ยอันนี้เป็นของเอาท์เล็ตแน่ๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปช็อปถึงที่ล่ะทำยังไงถึงจะรู้ว่ามันเป็นสินค้าเอาท์เล็ตใช่ไหมคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแบรนด์ไหนเขามีการจัดการยังไงค่ะทุกคนเช่นถ้าเกิดว่าบางอย่างเนี่ยเป็นสินค้าเอาท์เล็ตเขาก็จะมีป้ายเนี่ยเขียนกำกับเอาไว้เลยหรือว่าบางอย่างเนี่ยก็ไม่มีเขียนกำกับค่ะคุณอาจจะต้องใช้ความชำนาญในการเลือกสินค้านั้นๆค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อแตกต่างของสินค้าเอาท์เล็ตกับสินค้าที่ขายอยู่ในช็อปปกติเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยโมต้องบอกว่าโมต้องพูดรวมๆนะคะไม่ได้เน้นว่าเป็นแบรนด์ไหนอะไรยังไงนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะรวมๆของสินค้าเอาท์เล็ตที่คุณพอจะสังเกตได้นะคะแล้วก็ความแตกต่างต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไปในทางเดียวกันค่ะแต่ว่าในแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอีกเล็กน้อยนะคะยิบย่อยต่างกันไปอีกแต่ว่าความรวมๆกันไปประมาณนี้นะคะก็จะพอแยกแยะออกได้แล้วค่ะว่าสินค้าเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงทำไมมันถึงราคาถูกกว่าค่ะอย่างแรกเลยค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการออกแบบรูปลักษณ์ต่างๆนั่นเองนะคะบางครั้งเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าสินค้าที่มันมาจากเอาท์เล็ตนะคะมีรูปร่างหน้าตาที่เหมือนเปรียบเลยนะคะกับสินค้าที่มาจากช็อปปกตินะคะทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยความแตกต่างมันก็อาจจะอยู่ที่หลายๆจุดค่ะบางแบรนด์เนี่ยเขาก็ทำออกมาให้มันแตกต่างตรงที่สีนะคะเช่นสีนี้เนี่ยอาจจะขายเฉพาะในเอาท์เล็ตนะคะหรือว่าใครที่อยากได้สีที่มันขายดีอันดับต้นๆอย่างเช่นสีดำสีกรมนะคะสีเทาพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องไปซื้อในช็อปใหญ่ราคาเต็มแต่ว่าในรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันค่ะถ้ามันเป็นสีแบบฉูดฉาดสีเหลืองนะคะสีแดงหรือว่าสีเขียวสีอะไรที่คนไม่ได้แบบว่าซื้อกันแบบไม่ได้เป็นท็อปฮิตนะทุกคนก็อาจจะไปอยู่ในช็อปเอาท์เล็ตได้นะคะแล้วก็ราคานี่อาจจะถูกลงมากว่านิดนึงค่ะหรือว่าอีกหนึ่งกรณีนึงนะคะนั่นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันว่าสินค้าที่อยู่ในเอาท์เล็ตเนี่ยเป็นสินค้าที่มาจากช็อปปกติค่ะแต่ว่าเป็นสินค้าที่มาจากคอลเลกชันก่อนหน้านี้ค่ะเช่นถ้าสมมติว่าคอลเลกชันนี้นะคะเป็นคอลเลกชันหน้าหนาวใช่ไหมคะแล้วก็คอลเลกชันต่อไปเนี่ยกำลังจะมาละเจ้าตัวคอลเลกชันนี้ค่ะก็อาจจะต้องถูกย้ายมาอยู่ที่เอาท์เล็ตนะคะเพื่อให้ราคาเนี่ยมันลดลงนะคะแล้วก็คนเนี่ยสามารถจับต้องได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณจะต้องเสียนะคะในการที่จะแบบอัปเดตเป็นตัวแม่ถ้าคุณอยากจะอัปเดตแฟชั่นนะคะเป็นของใหม่นะคะหรือว่าคอลเลกชันใหม่ๆที่อยากจะใช้เป็นคนแรกเนี่ยถ้าซื้อมาจากเอาท์เล็ตเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าทางด้านนี้เนี่ยไม่ตอบโจทย์แน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าแม่แฟชั่นนะคะโมช่วยยังแนะนำว่าให้ไปซื้อในช็อปปกติแต่ว่าจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยมันมาจากช็อปปกตินะคะซึ่งลดคอลเลกชันมาหรือว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นสินค้าของเอาท์เล็ตอันนี้ตอบไม่ได้ค่ะต้องบอกว่าต้องถามพนักงานเท่านั้นค่ะพนักงานจะบอกคุณได้ว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยมาจากคอลเลกชันอะไรนะคะแล้วก็เป็นตัวที่มาจากเอาท์เล็ตอยู่แล้วหรือว่าเป็นตัวที่มาจากช็อปใหญ่นั่นเองค่ะหรือว่าถ้าคุณอยากจะได้สินค้าที่มันคุณภาพดีประมาณนึงนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยดีด้วยนะก็แนะนำว่าคอลเลกชันที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเอาท์เล็ตโดยเฉพาะเนี่ยน่าจะตอบโจทย์คุณได้ดีที่สุดค่ะถ้าถามว่าสินค้าคุณภาพของเอาท์เล็ตเนี่ยมันเป็นสินค้าที่คุณภาพเดียวกับที่ขายในช็อปใหญ่มั้ยเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นแบรนด์ไหนด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วค่ะสินค้าที่มาจากเอาท์เล็ตเนี่ยจะไม่ได้มีคุณภาพเดียวกันกับสินค้าที่ช็อปใหญ่อยู่แล้วนะคะอาจจะลดลงมาในอีก1ระดับนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าเป็นสินค้าที่แบบไม่ได้เลือกนะหรือว่าคุณภาพไม่ดีนะทุกคนอาจจะเป็นแบบว่าลดลงมานิดนึงนะคะเพื่อให้มันเหมาะสมกับราคาและคุณสามารถจับต้องได้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของราคามั่งดีกว่าค่ะหลายๆคนสนใจว่าสินค้าเอาท์เล็ตเนี่ยทำไมมันถึง
ิตติดตลาดได้ขนาดนี้ใช่ไหมคะโดยเฉพาะที่เมืองไทยเนี่ยคนใช้แล้วก็มองหาสินค้าเอาเลทกันเยอะมากเลยเพราะว่าคุณได้ถือแบรนด์ที่คุณชอบนะคะเป็นแบรนด์ที่คุณรักแต่ว่าในราคาที่ถูกกว่านั่นเองค่ะในราคาที่ถูกกว่านี้ค่ะก็แล้วแต่ว่าแบรนด์ไหนเนี่ยจะลดมาประมาณไหนนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ส่วนใหญ่เนี่ยพวกเกสโพชนะคะหรือว่าแม้กระทั่งคุณชี่นะคะเขาก็จะลดโดยปกติแล้วค่ะ 50-70% เลยค่ะซึ่งจุดนี้เลยค่ะที่เรียกได้ว่าล่อตาล่อใจแฟนแบรนด์เนมเป็นอย่างมากเลยทีนี้เราจะมาดูเรื่องการบริการหลังการขายกันนะคะว่าราคาที่มันถูกลงมามากกว่าช็อปปกติเนี่ยจะทำให้การบริการหลังการขายเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงเลยค่ะว่าเปลี่ยนแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าคุณภาพดีเท่ากับในการซื้อจากช็อปโดยตรงนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วของที่ออกจากช็อปเอาท์เล็ตค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาหรือว่ามีอะไรหลังจากที่ซื้อไปแล้วนะคะอยากจะแก้ไขหรือว่าออกบินไปเสร็จหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณจะต้องกลับไปที่ช็อปเอาท์เล็ตช็อปนั้นที่คุณซื้อมานะคะหรือว่าอยู่ในเมืองเดียวกันประเทศเดียวกันโซนทวีปเดียวกันค่ะไม่สามารถจะนำสินค้าจากเอาท์เล็ตนะคะเข้าไปทำการใช้บริการหลังการขายกับช็อปที่เป็นช็อปปกติโดยตรงได้ค่ะก็อาจจะต้องลำบากตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าใครที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับช็อปเอาท์เล็ตค่ะคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหามากไปเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเนี่ยเดินเข้าช็อปพนักงานเขาก็เต็มใจที่จะบริการให้คุณอยู่แล้วค่ะและสุดท้ายนี้ค่ะเดี๋ยวมดจะมาฝากอีกหนึ่งทิปนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเคล็ดลับนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้แน่นอนเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะรู้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบไปช็อปของเอาท์เล็ตบ่อยๆนะนั่นก็คือใครที่ชอบของลิมิเต็ดค่ะทุกคนแนะนำว่าให้ไปส่องที่เอาท์เล็ตบ่อยๆนะคะเพราะว่าของลิมิเต็ดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคำว่าลิมิเต็ดคืออะไรคะคำว่าลิมิเต็ดก็คือคำว่าแพงนั่นเองค่ะทุกคนเพราะว่ามันมีน้อยใช่ไหมคะผลิตออกมาน้อยเนี่ยทำให้ราคาเนี่ยมันต้องสูงขึ้นกว่าปกติแน่นอนเลยแล้วทีนี้เนี่ยพอราคามันสูงขึ้นใช่ไหมคะบางทีเนี่ยสินค้ามันก็ไม่ได้ออกไปจนหมดนะคะก็ยังมีบางส่วนที่เหลืออยู่แล้วก็จะไปไหนได้คะก็ต้องกลับไปที่เอาท์เล็ตเองตัวมอสเองนะคะได้สินค้าที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะคะมาจากเอาท์เล็ตหลายๆชิ้นเลยนะทุกคนแล้วก็ราคาเนี่ยลดลงมาเรียกว่ากว่า 50% เลยค่ะคุ้มมากๆเลยที่เราจะได้ใช้กระเป๋าหรือว่าของต่างๆที่มันเป็นพิเศษนะคะไม่เหมือนกับคนอื่นแต่ว่าได้ในราคาที่แบบว่าโอ้โหถูกเวอร์ยิ่งกว่าแบบซื้อกระเป๋าราคาปกติอีกค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าคุ้มสุดๆเลยใครที่ชอบของแบรนด์เนมหรือว่าของที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นค่ะคุณพลาดไม่ได้เลยนะที่จะต้องไปช้อปปิ้งที่เอาท์เล็ตค่ะพวกสินค้าที่มันเป็นแบบเพชรเยอะๆนะคะที่แบบอลังการชุดใหญ่ๆงานใหญ่ๆงานฟูๆนะคะจะได้ราคาดีมากๆเลยนะคะที่เอาท์เล็ตเนี่ยและอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตนะคะว่าสินค้าเอาท์เล็ตเนี่ยเป็นของแท้หรือของปลอมค่ะอันนี้เนี่ยมีลักษณะการดูแบบเดียวกับสินค้าปกติทั่วไปเลยนะคะก็คืออาจจะเช็คจากป้ายโค้ดนะคะการเย็บผีเย็บผีเข็มต่างๆเนี่ยทุกคนว่ามันมีหน้าตายังไงนะคะงานละเอียดแค่ไหนอาจจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญอีกหนึ่งระดับค่ะเพราะว่าการเช็คของเอาท์เล็ตว่าเป็นของแท้หรือว่าของปลอมเนี่ยมันก็ใช้หลักการเดียวกันกับการที่คุณเช็คกระเป๋าที่มาจากช็อปปกตินั่นเองค่ะว่าเป็นของแท้หรือของปลอมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญพอๆกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมอสไม่รู้ว่ามอสเนี่ยตกหล่นข้อไหนไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามอสตกหล่นข้อไหนไปค่ะคุณก็สามารถคอมเมนต์คำถามเอาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมอสจะรวบรวมมาทำคลิปต่อให้อีกหนึ่งคลิปแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าพลาดตรงไหนส่วนไหนไปนะคะแต่ว่าถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็มันเป็นประโยชน์กับคุณได้เนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์ให้กำลังใจโมสด้วยนะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องอื่นๆเนี่ยนอกเหนือจากนี้นะคะคุณสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดเนี่ยความรู้ดีๆแบบนี้นะคะสำหรับคนรักแบรนด์เนมที่เรียกว่า exclusive สุดๆเลยนะคะพลาดไม่ได้นะก็ต้องกด subscribe นะคะแล้วกดกระดิ่งซิ่งซิ่งด้วยนะคะทุกคนเวลาที่มดอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมดก็จะส่งตรงคลิปเข้าถึงมือถือทุกคนเลยรับรองว่าไม่พลาดเรื่องราวเด็ดดวงแบบนี้แน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้ามดจะมาพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับแบรนด์เนมอีกบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอาดิโอ Artless.io Music Licensing Reimagined.